ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดา3สูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยออมันจับตลปัดกันไปหมดแล้วแล้วโลกมันจะอยู่ยังไงดูสิขนาดอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ตัวหนังสือยังเขียนกลับหัวนี่แกทำอย่างนี้สิเป็นที่เราเป็นที่เราเออโอ้ยใครใครใครอะไรใครมาแปะอะไรวะตัวใครวะอย่าเฉลยสิฉบับไหนวะเนี่ยมาแปะตัวใหญ่โตโควิดพาธุรกิจโรงแรมโคม่าเจ้าของประกาศขายขาดทุนโอ้โหสู้ไม่ไหวแล้วเว้ยเจ้าของรีสอร์ทถอดใจไม่มีคนพักปิดอีกรายโรงแรมดังไม่ไหวสู้คนตกงานเพียบตายยังไงเนี่ยยังไงบอกเลยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งหดหูอยากให้ทุกคนกลับมาคึกคักมีอารมณ์คึกคักมีพลังบวกอยากคึกคักไหมคึกคักค่ะซับเพลงดีดีดีช่วยเมืองไทยก็ดีดีทำไมไปไม่รู้สิคือคักยังไงอะคุณแม่อย่างนี้เดี๋ยวเปิดรายการก่อนเดี๋ยวคุณแม่บอกผู้ชมขาสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงมาหากินทดสอบเจ้าของกิจการหลายกิจการโดยเฉพาะโรงแรมครับผมโรงแรมน่าจะเป็นกิจการแรกในการได้รับผลกระทบใช่ก่อนใครเพื่อนเลยและน่าจะเป็นธุรกิจแทบจะสุดท้ายเพราะว่ากว่าจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหรือปล่อยให้พวกเราเที่ยวก็ต้องนิ่งโควิดก็ต้องนิ่งแต่วันนี้มีเรื่องราวของเจ้าของโรงแรมที่ฮึดสู้ไม่ใช่ช่วยเหลือแค่ตัวเองนะช่วยเหลือชุมชนได้อีกด้วยเขาช่วยอย่างไรต้องคุยแล้ววันนี้ต้องดูเพราะคุณจะได้รับพลังบวกทันทีขอต้อนรับคุณคริสค่ะมาจากบุรีรัมย์เลยนะคะคุณผู้ชมหาโรงแรมเอกละดาแล้วก็ครัวเอกละดาด้วยใช่ครับใช่ชื่อเดียวกันครับผมแล้วของทั้งหมดที่เอามามาดูกันก่อนนะนี่คืออันนี้เป็นข้าวเม่าทรงเครื่องครับผมนี่เลยใช่ไหมใช่ครับจะมี2รสครับก็คือมีรสสมุนไพรครับแล้วก็เป็นรสดั้งเดิมครับผมอันนี้เป็นกล้วยหนึบครับผมเป็นกล้วยออร์แกนิกที่เราปลูกที่หลังโรงแรมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพริกแกงออร์แกนิกเหมือนกันครับก็จะมีทั้งหมด5รสชาติครับมีแกงเขียวหวานแกงเผ็ดแกงส้มคั่วกลิ้งแล้วก็พะแนงครับไปใส่กระทะก็สามารถแกงได้เลยใช่ครับและอันนี้เป็นนางเอกคือน้ำพริกลงเรือครับเป็นผลิตภัณฑ์แรกช่วงวิกฤตของเราหอมทะลุแมสเลยค่ะเพราะว่าน้ำพริกลงเรือของที่โรงแรมขึ้นชื่อที่1เลยใช่ครับก็ตอนสมัยที่ยังไม่เกิดโควิดอะครับคือโรงแรมเนี่ยเราเป็นศูนย์เกษตรพอเพียงด้วยคือปลูกผักอยู่แล้วเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยทานผักเยอะๆเราก็เลยมีการคิดน้ำพริกขึ้นมาเพื่อเป็นของแกล้มในตอนเช้าได้มีโควิดปีที่แล้วก็ไม่มีแขกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำอะไรที่จะกู้วิกฤตได้เราก็เรียกพนักงานมาประชุมกันนะครับว่าจะทำอะไรดีพนักงานก็เอาน้ำพริกลงเรือไหมเพราะว่าเราทำกันได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ครัวมีศักยภาพอยู่แล้วพนักงานมีอยู่แล้ววัตถุดิบก็มาจากในตัวของโครงการเกษตรหลังโรงแรมของเราเองใช่ก็เลยคิดว่าก็ทำอะไรควรจะทำในสิ่งที่เรามีศักยภาพพอก่อนดีก่อนนี่ก่อนเลยตัวแรกใช่ครับกระแสตอบรับเป็นไงฮะตอนที่ทำตัวนี้ขายก็ดีก็ต้องตอนแรกก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆตัวเองด้วยครับคือเหมือนว่าเพื่อนๆที่บริษัทที่เก่าที่เคยทำงานด้วยครับเขาก็ซื้อไปให้ญาติๆทานหรือซื้อให้ลูกค้ามันก็เกิดการบอกต่อคุณพ่อเป็นศิษย์เก่าเกษตรก็สมัยนั้นเมื่อเดือนเมษาก็จะมีเพจมหาลัยฝากร้านพวกเคยูฝากร้านบริษัทฝากร้านใช่ไหมครับคุณพ่ออายุ70ก็เป็นรุ่นพี่เดอะหน่อยก็เริ่มไปก็ลองเล่น Facebook ก็เลยไปโพสต์ก็เป็นกระแสตอบรับจากทางมอเกษตรได้ตรงนั้นด้วยใช่ผมธรรมศาสตร์ก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมันก็เลยเกิดกระแสบอกต่อก็เลยดีขึ้นมาครับผมน้ำพริกลงเรือพายเรือแบกปืนไปโบกตึกก็มีแต่ทหารน่ารักน่ารักดีน่ารักครับแต่จะแบบพริกแกงอะค่ะคุณคริสขาทำไมไม่ทำเป็นแบบแกงสำเร็จกินได้เลยคือต้องเล่าว่าตอนช่วงปีที่แล้วช่วงเมษาจะเป็นช่วงโควิดระลอกแรกใช่ไหมครับคนเนี่ยจะอยากใส่อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วแต่เนี่ยผมก็เริ่มสังเกตเทรนด์ดังคนในกรุงเทพเนี่ยพออยู่ work from home นานๆเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบฉันอยากโชว์ฝีมือแล้วฉันต้องโชว์ให้โลกรู้แล้วในโซเชียลเวลาเหลือใช่แต่ว่าเราอยู่คอนโดเป็นครอบครัวเล็กแล้วก็อยู่คอนโดตำน้ำพริกไม่ได้ต้องเรียกว่าทำอะไรที่เก็บได้นานแล้วก็
ให้สำหรับคนกรุงเทพได้ใช้ครับเราก็เลยมานำให้มันเป็นซองเล็กๆได้หนึ่งหม้อเลยเนาะหม้อเล็กๆใช่ครับต่อหนึ่งมื้อต่อหนึ่งมื้อแล้วก็แม่สังเกตไหมตั้งแต่มีโควิดมีคนทำอาหารโชว์กันเต็มเฟซก็อยู่บ้านอ่ะก็ดีนะได้มีกิจกรรมทำอะไรที่บ้านแล้ววัตถุดิบล่ะครับพี่คิดครับมาจากไหนจริงๆมาจากโรงแรมหมดเลยเพราะเป็นสมุดคือต้องบอกว่าโรงแรมเรามีพื้นที่โรงแรมอะครับประมาณ100ไร่เราทำโคกหนองนาโมเดลก็คือมีทั้งปลูกข้าวปลูกข้าวหอมมะลิด้วยแล้วก็ปลูกกล้วยตรงคันนาใช่ไหมครับสมุนไพรแล้วก็พวกผักสลัดที่ใช้ในการโรงแรมทุกอย่างแล้วก็ผลไม้พวกดราก้อนฟรุตก็พวกแก้วมังกรครับก็พวกแพชชั่นฟรุตสับปะรดแล้วอันนี้คือเส้นอันนี้เป็นชุดผัดไทยกับผัดหมี่ปรุงสำเร็จคือเป็นชุดเลยเหรอคะคุณผัดไทยเป็นชุดครับก็จะมีซอสอยู่ข้างหลังครับสามารถทำได้เลยเราก็เรียนแบบเหมือนกับพอไปอยู่คอนเสิร์ตรูปครับใช่ๆคือพอดีช่วงโควิดระลอก2เกือบระลอก3ช่วงมกราคราวเนี้ยข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะออกช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาแต่แขกไม่มีดังนั้นเราต้องคิดการแปรรูปอะครับเราก็เลยเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวหอมมะลิของโรงแรมเนี่ยมาทำเป็นเส้นคราวนี้เอ๊ะทำเป็นเส้นคนกรุงเทพก็ไม่รู้จะทำอะไรกับเส้นเราเลยว่าต้องทำอะไรให้มันง่ายโดยเกินเราก็เลยให้แม่ครัวทำซอสผัดไทยกับผัดหมี่มาผสมกันก็จะเป็นชุดแบบนี้ครับผมก็ง่ายเลยแม่ก็คือแม่ก็ไปเติมกุ้งเติมอะไรเองอันไหนได้ช่วยชาวบ้านอันนี้ก็ช่วยชาวบ้านเพราะว่าเมื่ออันนี้เป็นเมื่อลอนช์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็คือชาวบ้านที่เราเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ด้วยกันนะครับเขาขายข้าวเมาเป็นข้าวเมาดิบแต่ว่าเนื่องจากโควิดอ่ะมันก็ขายเข้ามากรุงเทพไม่ได้แล้วคนไม่เดินทางท่องเที่ยวเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราทำไงให้คนอยู่บ้านช่วงนี้กินได้ตลอดเวลาคือต้องเป็นสแน็คของอาหารว่างเราก็เลยเอาข้าวเมาดิบมาแปรรูปเป็นทรงเครื่องพี่นุ้ยน่ากินมากใช่พี่นุ้ยจะลองน้ำพริกชิมหน่อยไหมฮะพริกแกงไหมชิมพริกแกงคุณพี่ชิมน้ำพริกลงรถไปแล้วลงเรืออร่อยมันเป็นของกินเล่นนะเนาะใช่มือแล้วพื้นที่เลยเลยนี่ต้องมีติดบ้านนะฮะเที่ยวเพลินมากพี่ชิมอร่อยมากครับขอบพระคุณครับผมกล้วยนี้ก็ปลูกเองใช่ครับก็คือตามหลักโคกหนองนาเนี่ยคันนาควรจะใหญ่ควรจะมีการปลูกกล้วยเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นกับดินแล้วใบกล้วยที่ร่วงอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นร่มเงาเป็นสร้างจุลินทรีย์ให้ดินได้คราวนี้กล้วยมันก็ออกพอดีคราวนี้ผมมาคิดว่าอย่างพี่หมาก็เป็นนักกีฬานักวิ่งใช่ไหมเราต้องกินแคลอรี่ก่อนแต่กินอะไรให้มันรู้สึกว่าหนึ่งมันไม่จุกแล้วก็ให้พลังงานได้นานผมก็เลยคิดว่าเป็นกล้วยคราวนี้โดยปกติกล้วยตากเนี่ยเวลาทำมันจะเหนียวมือเราก็เลยมาคิดว่างั้นเปลี่ยนแปรรูปเป็นกล้วยหนึบไหมที่มันค่อนข้างแบบทานง่ายแล้วไม่ติดมือเหมือนกล้วยตากครับเพราะเราใช้วิธีการก็คือเราทำกล้วยแบบตากไว้2วันแล้วมาอบความร้อนอีกทีนึงครับผมคือใช้ทั้งธรรมชาติแล้วก็ช่างช่วยผมด้วยอยู่ได้นานเลยคุณแม่โอ้สุดยอดเดี๋ยวเสื้อผ้าที่เห็นข้างหลังอย่าบอกนะว่าทอเองไม่ครับเรื่องจากเลี้ยงหม่นไหมตรงเนี้ยคือปกติโรงแรมเราเนี่ยเอาของชาวบ้านมาวางขายอยู่แล้วแต่พอไม่มีแขกเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าเราจะช่วยเขายังไงก็ตอนแรกก่อนก็คือพาคุณแม่เนี่ยไปที่หมู่บ้านแล้วก็ให้แม่ถ่ายรูปแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเขาแล้วขายของออนไลน์ไปคุณแม่เป็นนางแบบใช่ไหมเป็นนางแบบเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาดาราเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เยอะใช่ไหมก็ได้ช่วยชาวบ้านอย่างเนาะคราวนี้ต่อมาก็คือเรามีเพื่อนเป็นอาจารย์เยอะครับเราก็เลยชวนก็เรามาช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรที่คนกรุงเทพหรือคนวัยรุ่นน่ะมันใส่ได้สะดวกไหมแล้วก็ซื้อจับต้องง่ายกว่าเดิมเพราะว่าถ้าผ้าชนบทส่วนมากจะตัดเป็นพวกเสื้อโบราณหรือเสื้อทรงราชการใช่ไหมครับวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราก็เลยมาพัฒนาให้มันดูเป็นอะไรที่มันวัยรุ่นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ใส่ได้มากพี่ตั๊กยกมาเสียพี่นุ้ยยกมาน่ารักมากเลยอ่ะมัดหนูปะแล้วก็เอาอันนี้แล้วก็บังหมดลงไปไหนแม่แม่บอกหมดเนี่ยโอเคตรงนี้แล้วบังตัวเองไว้บังมัดย้อมสวยงามมากเป็นมัดย้อมน่ารักอ่ะเสื้อสำหรับเด็กๆอย่างงี้เขาเรียกผ้าอะไรแม่เนาะอันนี้เป็นมัดย้อมดินภูเขาไฟเพราะว่าบุรีรัมย์อะครับแต่ก่อนเป็นภูเขาไฟมาก่อนคราวนี้ดินภูเขาไฟมันจะมีเอกลักษณ์ความเป็นสีแดงเราก็เลยนำมาย้อมผ้าแล้วการหมักเนี่ยมันทำให้ผ้านุ่มด้วยครับผมคือแบบเขาเน้นสีแบบว่าเป็นที่เฉพาะจังหวัดเลยใช่เย็นมากเลยอย่างเงี้ยเหมาะกับบ้านเรามากเลยอากาศเย็นสบายพี่จ๋าอันนี้เป็นผ้าคลุมบ่าครับก็ใช้เส้นใยจากการย้อมผ้าดินภูเขาไฟครับผมชอบเลยผ้าคลุมเนี่ยเนี่ยเชื่อไหมใส่ปุ๊บผมจะร้องเพลงทันทีเลยมันเอาทำไมมันมีความสุขพี่ไฮสวยอ่ะคุณพีทซื้อพ่อ7ผืนนะแม่สวยสวยเดี๋ยวพักให้พี่น้อยร้องเพลงสักครู่ช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวการสู้วิกฤตที่คุณคริสบอกว่าจะต้องช่วยคนอื่นให้รอดไปด้วยกันค่ะน่าสนใจมากๆรอแป๊บนึงนะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนล่ะขอรอยิงทำมาอู้หญิงทำมาหากินวันนี้เราอยู่กับคุณคริสเจ้าของโรงแรมและครัวเอกและดา
นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่พยายามประคับประคองกิจการโรงแรมให้รอดจากวิกฤตโควิดให้ได้ด้วยการพึ่งพาตัวเองค่ะและยังไม่ลืมช่วยชาวบ้านรอบๆโรงแรมด้วยนะคะเราไปคุยกันค่ะว่าทำไมหนุ่มอนาคตไกลคนนี้ถึงลาออกจากงานที่เงินเดือนสูงตำแหน่งใหญ่โตมาคิดทำโรงแรมให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมถ้าจะดูโปรไฟล์ของคุณคริสทำอะไรมาก่อนแต่ก่อนก็เป็นพนักงานเอกชนนะครับก็คืองานล่าสุดก็เป็นผู้จัดการอยู่ที่บริษัท Apple นะครับที่ผลิต iPhone แล้วพวก Mac อะไรอย่างเงี้ยเงินเดือนก็หลายแสนนะบริษัทระดับโลกนะจ๊ะทำไมถึงยอมทิ้งเงินเดือนแล้วกลับมาคือต้องย้อนว่าผมก็เป็นเด็กไทยในยุคนึงที่เราถูกสอนนะว่าถ้าเราเป็นเด็กที่เรียนหนังสือดีเราควรจะต้องเข้ามหาลัยที่ดีการงานที่ดีการงานนี่คือการได้เงินที่สูงใช่มั้ยครับหรือการทํางานต่างประเทศคือผมก็ลองมาหมดแล้วมันก็เป็นความสุขไว้ก็เป็นความสุขระดับนึงแต่ว่าณช่วงที่ผมกลับมาอยู่เมืองไทยอย่างถาวรปี2007อ่ะครับผมได้ลองเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่มหาลัยด้วยก็เริ่มจากเด็กคนนึงตอนปี1คือผมให้ F เค้าคือตกแต่ว่าผมก็ให้คําแนะนําว่าทําไมหนูต้องตกเราต้องปรับปรุงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอผ่านไป4ปีเค้าจบการศึกษาแล้วเค้าก็มาขอบคุณเราว่าวันนั้นที่อาจารย์ให้หนูตกอ่ะหนูได้เห็นความเป็นจริงนะว่าโลกมันโหดร้ายมันไม่ใช่สวยหรูเสมอไปเราต้องปรับปรุงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันคือความสุขที่มันยืนยาวกว่าการได้เงินเดือนนึงอ่ะครับมันเป็นการให้อะไรที่มากกว่าเพราะเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กนักเรียนนะครับเราก็ได้รับทุนการศึกษามาบ่อยเหมือนกันเพราะเราเป็นเด็กที่เรียนดีตอนนี้มันก็น่าจะให้อะไรกับคนอื่นบ้างแล้วผมเชื่อว่าการที่เรามี sense of purpose หรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตที่ให้กับคนอื่นนะครับมันมีความสุขและมีทำให้เราชีวิตยืนยาวมากกว่าคนที่คิดสำหรับตัวเองอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ง่ายนะคุณแม่ที่จะตัดใจแบบทิ้งเงินเดือนแบบเยอะๆแล้วก็มาอย่างเงี้ยที่บ้านว่าอย่างไรที่บ้านยอมไหมก็มันไม่ได้สวยหรูว่าเราจะแบบเฮ้ยวันนี้เราอยากจะลาออกก็เราผมผ่านการคิดมา3ปีอะครับคือมันเป็นความกลัวด้วยอะครับกลัวออกไปประสบความสำเร็จหรือไม่ถ้าล้มเหลวจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเงินเดือนก็เยอะทำอาชีพแบบนี้มันจะได้กลับมาเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็ผ่านการคิดมาหลายอย่างแล้วก็พอปีที่ตัดสินใจแน่วแน่คือปีที่ในหลวงรัชกาลที่9สำนักพุทธนะครับคือผมมีเวลาได้ดูสารคดีเกี่ยวกับพระองค์ท่านเยอะมากแล้วเราก็เริ่มมาศึกษาหลักความคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ครับพระองค์ท่านยังลองทำถ้าผมอยากจะทำทำไมผมต้องร้อยผมเกษียณ60ถ้าผม60ผมแก่แล้วอาจจะมีกำลังทำได้ถ้าเราอายุ38ลาออกมาถ้าทำไม่สำเร็จเราก็ยังโอกาสกลับไปคอร์ปอเรทได้อยู่เพราะเราก็ยังมีคอนเนคชั่นอยู่อะไรอยู่แต่ถ้าเราไม่กัดในวันนี้ครับเมื่อโอกาสผ่านไป60เราอาจจะมาเสียใจว่ารู้อย่างนี้วันนั้นฉันน่าทำแบบนี้ดีกว่าก็เลยตัดใจลาออกครับผมพ่อว่ายังไงแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นเลี้ยงลูกสมัยใหม่ครับก็บอกว่าถ้าเราตัดสินใจดีแล้วก็เขาก็เชื่อมั่นในตัวเราการปลูกฝังเรื่องการให้อะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นปลูกฝังมาอยู่แล้วก็เราคิดว่าคุณพ่อบอกว่าถ้าจะช่วยคนอื่นก็ช่วยดูบ้านด้วยเลยใช่ก็ตอนแรกไม่อยากดูโรงแรมเลยครับก็คือออกมาอยากทำนาอย่างเดียวอยากทำนาอยากทำเกษตรเพราะว่าคือปัญหาสังคมไทยเยอะมากต้องมองจริงการจะทำอะไรผมต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าปัญหาจริงมันเกิดจากอะไรบ้างคราวนี้ถ้าดูประชากรประเทศไทยครึ่งประเทศอะครับเกือบ 50% เป็นเกษตรกรและประชากรคนจน 10% ของประเทศครึ่งนึงก็เป็นชาวนาผมแสดงว่าโครงสร้างของการเกษตรผิดละถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ครับเกษตรกรก็มีแต่จนลงครับแล้วการส่งออกณปัจจุบันนะครับมันส่งออกไปแข่งกับใครไม่ได้เพราะว่า1เราใช้สารเคมีเยอะเกินไปคนผู้บริโภคก็แย่ดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหามันน่าจะแก้ปัญหาที่หลักความคิดว่าอาชีพของเขาควรเป็นอาชีพที่มีความภาคภูมิใจต้องบอกว่าในสมัยพวกผมหรือสมัยปัจจุบันชาวนาคือแบบโอ้ไม่เป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากให้ลูกหลานทำถูกไหมครับแต่ถ้าประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นหรือยุโรปอย่างเงี้ยทุกคนอยากเป็นเกษตรกรผมก็เลยอยากเปลี่ยนความคิดตรงนี้ว่าทำไงให้เกษตรอาชีพเกษตรอ่ะเป็นอาชีพมันดูเซ็กซี่และทุกคนก็อยากกลับมาทำดูเซ็กซี่มันเหมือนกับว่าณปัจจุบันใช่มันปัจจุบันนะครับมันทำอยากให้หนุ่มๆสาวๆหวยหาเหมือนปัจจุบันเหมือนณสมัยผมเป็นเด็กครับไม่มีใครอยากจะเป็นเชฟเพราะสึกมันทำงานหนักแต่ปัจจุบันทุกคนรู้จักชื่อเชฟต่างๆแต่ถามว่าวันนี้รู้จักไหมว่าใครปลูกผักให้เรารับประทานไม่มีใครรู้จักสักคนผมอยากจะทำให้ทุกคนรู้จักว่าคุณลุงคนนี้ปลูกมะเขือเทศนะคุณลุงคนนี้ปลูกมะละกอนะมันทำให้อาชีพทุกคนก็ดูมีคุณค่าด้วยครับเกษตรกรจริงเขาก็อยากจะทำเกษตรอินทรีย์เพราะเขาก็รู้ว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเขาเองด้วยแต่เขาไม่มีตลาดเพราะผู้บริโภคเองเมื่อราคาของมาผลิตได้น้อยใช่ไหมครับราคาก็จะแพงผู้บริโภคอย่างเราบางทีก็เฮ้ยผักคะน้าจาก20บาทเป็น100บาทเราก็อ่ะ20บาทเสี่ยงตายก็ได้ก็ไม่ยอมทาน100นึงผู้บริโภคก็ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชาวนาก็ไม่รู้จะไปขายตรงไหนมันก็เลยทำให้ผมตัดใจว่าถ้าออกมาเนี่ยนอกจากจะให้ความรู้เรื่องการทำอินทรีย์แล้วเนี่ยเราต้องพยายามสร้างแพลตฟอร์มให้กับผู้บริโภคกับเก
กษตรกรมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์หรือว่าทำร้านที่เป็นออฟไลน์หรือเป็นร้านซูเวเนียร์ต่างๆที่เขามาเจอกันโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะฉะนั้นมันก็ตัดปัญหาเรื่องมาร์จิ้นต่างๆได้เยอะผู้บริโภคก็ได้ของที่ปลอดภัยในราคาถูกด้วยเท่ากับพี่คิดเนี่ยก็เริ่มจากตรงรอบๆบ้านของพี่คิดก่อนเลยใช่ครับตอนที่ผมลาออกใหม่ๆอ่ะครับผมลงชุมชนการให้ความรู้ผ่านทางทฤษฎีอย่างเดียวครับจะไม่มีใครเชื่อต้องทำให้เห็นเราก็เลยคิดว่าเราเอาพื้นที่ของเราอ่ะมาทำให้เห็นก่อนพอเห็นแล้วเนี่ยอ๋อบ้านนี้รวยเราอยากทำตามแต่ถ้าเกิดเราว่าเนี่ยทำแบบนี้รวยเขาไม่เชื่อมันก็เลยเราก็เลยต้องเอาพื้นที่ของเราครับทำให้เห็นพัฒนาเห็นว่าเนี่ยมันก็ทำได้นะขายได้ขายได้ทุกอย่างเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเลยอ่ะโรงแรมหลายแห่งต้องบอกว่าวิกฤตหนักนะโรงแรมของคุณคริสก็วิกฤตเหมือนกันแต่เรารับมือได้ก็ต้องบอกว่านโยบายการทำด้วยของครอบครัวครับคือเราใช้หลักการพอเพียงอยู่แล้วคือหนึ่งจะเราจะสร้างอะไรอ่ะเราต้องมีเงินเก็บแล้วก็มีแพลนที่ค่อนข้างดีเราจะไม่อยากไปกู้แบงก์มาเพราะฉะนั้นเวลาเจอวิกฤตอย่างคราวนี้ครับเราไม่มีปัญหาเรื่องแบงก์เท่าไหร่เรื่องสินเท่าไหร่อันนี้สองคือเราทำอะไรอ่ะครับเราอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนของเราเพราะว่าบ้านเรามีหมดใช่เพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนหรือที่เราไม่มีนะครับเราก็เป็นการแลกเปลี่ยนเช่นผักบางอย่างเราปลูกไม่ได้เราก็เอาของเราไปแลกกับเขามาหรือแม้แต่พวกน้ำมันอะไรที่เราไม่ผลิตเองอะครับพวกของใช้ในครัวเราแทนที่จะซื้อจากร้านเชนสตอร์เจ้าใหญ่อะครับเราแต่ที่จะซื้อกับยี่ปัวที่เป็นกอสซี่สตอร์ในชุมชนครับเพราะว่าเราถูกสอนว่าถ้าทุกคนในชุมชนน่ะได้กระจายรายได้เขาก็จะช่วยเราในวันข้างหน้าทุกคนก็จะรักกันในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบอกว่าทุกวันเนี้ยพนักงานในโรงแรมอ่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีโปรก็ครบครับผมทำน้ำพริกเนี่ยอย่าคืออย่าคิดว่ามันจะโรงแรมไม่ได้กำไรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันได้ประคับประคองได้มันก็ทำให้พนักงานมีกำลังใจเพราะว่าคือปิดโรงแรมอ่ะผู้ประกอบการสบายตัวแต่ว่าคนที่รับเงินเดือนปกติอ่ะครับเดือนละหมื่นหรืออย่างเงี้ยเขามีครอบครัวต้องเลี้ยงดูเราก็เลยต้องมีกิจกรรมแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเป็นโรงแรมล้างๆครับจิตใจเราก็จะห่อเหี่ยวไปด้วยเพราะนั้นเราเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการอ่ะเราก็ต้องพยายามสร้างกิจกรรมต่างๆให้มันเกิดกำลังใจเขาสู้ต่อไปแล้วผมเชื่อว่าเราทำแบบนี้วันนึงเขามีความรู้จักเราอ่ะเขาก็สามารถไปสอนคนในครอบครัวแล้วสร้างต่อได้ครับนี่ไงถือว่าคุณคิดจะเป็นเจ้าของที่สู้ไม่ถอยเนาะใช่แล้วพนักงานนะคะพนักงานของสู้เหมือนกันไหมครับก็สู้ครับครั้งนึงที่เจอวิกฤตรอบแรกแล้วจะลดพนักงานไหมจะมีการปรับอะไรดีไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากเขาอยู่กับเรากับครอบครัวผมมานานเหมือนกันทุกคนก็เหมือนญาติมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยครับมันทำให้เราคิดว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเขาอะไรเงี้ยครับแต่ละอย่างครับผมจะไม่ได้คิดเองทั้งหมดแต่ว่าเราจะให้โอกาสเขาในการเสนอไอเดียด้วยเพราะว่าเมื่อเขาเสนอไอเดียครับถึงไอเดียนั้นมันจะไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแต่เมื่อเขาได้เสนอแล้วครับเขาจะมีความเป็นเจ้าของกับมันเขาทำมันเต็มที่ด้วยครับให้โอกาสจริงๆเนาะนี่แหละการทำคนละไม้คนละมือมันจะผ่านอุปสรรคไปได้อยากให้มีคนอย่างคุณคิดเยอะๆจังเลยเนาะโอ้แล้วอย่างเงี้ยเราจะไปหาได้ที่ไหนคะคุณคริสขาหรือเราต้องเข้าไปในเพจในอะไรสั่งซื้อออนไลน์สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยครับก็คือเราส่งหมดนะครับก็คือเข้าที่ Facebook ที่เอกระดาคิดเช่นก็ได้ครับผมเข้าไปในเอกระดาคิดเช่นนะคุณจะเห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าแล้วก็น้ำพริกโรงเรือครับเส้นหมี่โคราชน้ำพริกเหล่านี้คุณแล้วก็กล้วยเนื้อใช่ครับผมข้าวเม่ามีแอบชิมไปอร่อยมากแอบแกะของเขาแทนที่จะมาตรงนี้ดูแม่อร่อยมากอร่อยจริงอร่อยใช่ไหมนี่หนึบมากเฉียบเลยนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะและหนึ่งกำลังใจด้วยคุณคริสขาววันนี้การเดินทางมาจากบุรีรัมย์มันมีคุณค่าสำหรับเรามากมันทำให้เราที่กำลังหดเหี่ยวท้อถอยเห็นพลังบางอย่างที่เขาสู้มันทำให้เราอยากลุกขึ้นมาสนใจตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่คือตัวอย่างของการคิดและการลงมือทำอย่างแท้จริงตัวเองไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าคนรอบข้างเรารอบบ้านเราไม่รอดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณคุณคริสมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในเพจเอกระดาคิดเช่นครับผมเอกระดาคิดเช่นได้เลยลงได้แล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะกลับมาฟังผลงานเพลงพร้อมกันใครมาอีกอ่ะกับไอ้นักธุรกิจอย่างเดียวนักธุรกิจอีกคนนึงไม่เคยหยุดอยู่กับที่เลยพัฒนาตลอดใช่พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินมาพร้อม
้อมกันทั้งสองคนเลยค่ะเอลินและก็คุณเชนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เลยครับต้องบอกว่าวันนี้เขามีหนึ่งปัญหาที่แฟนๆผู้หญิงทำหมากินเนี่ยเจอบ่อยมากคือเมืองไทยอาหารอร่อยแล้วรายการก็ชอบเอาอาหารอร่อยมาออนแอร์เยอะพอเห็นว่าขนาดใบๆนะกระเพาะก็ขยายขยายขยายนะครับรองรับความพึงพอใจของทุกคนนะฮะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีเทคนิคนะฮะในการที่จะแบบว่าโภชนาการให้สมดุลละกันเขาเรียกว่าเข้าให้เท่ากับออกเข้าก็คือเข้าทางปากใช่ไหมครับออกเนี่ยมันออกได้2เวก็คือออกทางเหงื่อออกทางการเผาผลาญกิโลแคลอรี่นะครับกับอีกอันนึงเนี่ยคือออกด้วยการขับถ่ายนะฮะซึ่งวันนี้ครับเอาอะมาโด PB Fiber ครับมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการขับถ่ายนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าชงง่ายอร่อยด้วยเดี๋ยวให้นักร้องยุค90นะครับผมนี่เป็นนักร้องยุค2000นะฮะให้พี่เอลินเนี่ยช่วยชงหน่อยนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าพี่เอลินเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบทานตัวนี้มากเลยนะฮะ Mix Berry เหรอ Mix Berry ดีมากค่ะคุณเบอร์รี่คุณแม่ชอบมากแล้วผมเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นความภูมิใจของ Amado ขายมา7ปีแล้วนะจ๊ะขายไปเรื่อยๆขายแบบทุกคนติดใจมีลูกค้าประจำนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำเพราะว่าตรงนี้นะแต่เดี๋ยวผมต้องบอกพี่ไฮก่อนนะครับตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำส่วนตัวผมอ่ะผมจะกินประมาณ 5:00 นแล้วผมนับไปประมาณ7ชั่วโมงครับประมาณ 7-8 โมงเช้าเนี่ยผมจะเข้าห้องน้ำแล้วก็เปิดลำโพงเปิดเพลงเอาไว้แล้วก็ทำๆๆๆคือชีวิตยังจะมีความสุขมากเพราะอันนี้ส่วนตัวนะเมื่อก่อนผมอ่ะผมจะเป็นคนที่แวะเช็คอินทุกที่ก่อนถึงปลายทางแวะเช็คอินคือสมมุติจะมาที่สตูนี้ใช่มั้ยต้องดูแล้วว่าปั๊มน้ำมันก่อนจะมาถึงที่เนี่ยมีที่ไหนห้องน้ำสะอาดบ้างเมื่อก่อนใช่แต่พอกินตัวนี้ครับตอนเช้าเนี่ยพอพืชเดียวนะก็รู้สึกว่าชีวิตมีระเบียบวินัยขึ้นเยอะ wow. แล้วเป็นนาฬิกาชีวิตคือตื่นเช้าทุกวันอย่างมีความสุขครับผม oh. แล้ววันนี้ครับเอาพี่เอลินนะหนึ่งในผู้ใช้จริงมาเล่าประสบการณ์จริงครับผมของอลินเนี่ยเป็นพระของคุณแม่ลูกสองนะคะคุณแม่ลูกสองรู้อยู่แล้วว่ารีบกินรีบเคี้ยวบางทีกินเนี่ยยังไม่ทันได้มีเวลาเลยต้องเอาลูกเข้านอนแล้วก็เลยหาตัวช่วยนะคะก็ได้ตัวช่วยตัวนี้แหละนะคะเป็น PB Fiber ตัวนี้นะคะกินก่อนนอนนะคะเนี่ยเป็นเบอร์รี่หอมๆเนี่ยแหละค่ะพอตอนเช้าโอ้โหทำๆๆๆคือจริงๆอันนี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆเนี่ยนึกไม่ออกนะคือบางทีเวลาเรากินชาบูใช่ไหมแล้วถ้ามื้อไหนเรากินผักเยอะเราจะมีความสุขเวลาเข้าห้องน้ำนะถูกไหมตัวนี้อยากให้ทุกคนได้โทรจริงๆเพราะว่าวันนี้นะครับต้องบอกว่าขายมาแล้ว7ปีปกติโปรโมชั่นนี้เนี่ยราคาร่วมเนี่ย 3,200 กว่าบาทถ้าใครที่เคยซื้อมานะเดี๋ยววันนี้ครับจะทำโปรโมชั่นที่ช็อคไพรซ์แน่นอนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะหลายคนบอกเอ้ยกินเบอร์รี่สีมันเป็นแบบนี้อันนี้เป็นซูคาโรสสารแทนความหวานนะครับวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนหยิบมือถือจริงๆแล้วเซตนี้นะครับให้ไปเลย 1,000 สิทธิ์ครับเป็นครั้งแรกเลยที่เราเนี่ยแถมในส่วนนี้ครับตาช่างนะฮะของอามาโดเลยแล้วมีเคล็ดลับครับเวลาช่างน้ำหนักเนี่ยให้มีความสุขนะถอดเสื้อผ้าให้หมดครับช่างให้มันมีความสุขแล้วก็ดูความสุขในทุกเช้านะอ่ะวันนี้เปิดโปรโมชั่นดีกว่านะครับปกติ1กล่องแบบนี้เนี่ยก็คือ590บาทนะครับถ้าซื้อ6กล่องเนี่ยคือ 3,540 บาทเลยนะครับวันนี้6กล่องลดไปเลยครับครึ่งหนึ่งเหลือแค่ 1,770 บาทเอาไปเลย6กล่องครับผมนี่ต้องบอกว่า6กล่องนี้เป็นโปรแกรมเนี่ยกินได้ถึง3เดือนเลยนะ3เดือนเนี่ยแค่ 1,770 บาทเท่านั้นแล้วก็แถมตราชั่งนะครับอีก1อันนะฮะถ้าพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่027668899หรือ LINE @amadotv นะครับตัวนี้เราขายมาแล้วกว่า7ปีมีลูกค้าประจำทั่วประเทศนะครับถ้าวันนี้ที่ใครเคยซื้อแบบเซตนี้ 3,250 บาทผมก็ต้องขอโทษมานะที่นี้ด้วยนะฮะ เพราะว่าวันนี้ครับผู้หญิงทำมาให้กินเนี่ยโปไม่แรงไม่อยากมานะฮะ พอเรามาแล้วโปต้องแรงวันนี้เอาไปเลยครับซื้อ3กล่องเนี่ยปกติ 1,770 วันนี้แถมไปเลยอีก3นะครับหรือจะบอกว่า 3,000 กว่าบาทเนี่ยลดครึ่งราคาเหลือ 1,770 ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วตรงนี้ถูกกว่าแน่นอนและที่สำคัญนะเป็นรายการแรกนะครับที่แถมตาช่างนะครับเป็นสีของอามาโดเลยนะครับอันนี้เป็นของแถมพิเศษเฉพาะผลิตภัณฑ์อามาโด PB Fiber เท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กินจริงๆก็ถึงเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับกินเสริมเข้าไปนะครับวันนี้ยังเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องกินนะแต่ต้องนับไปนะถ้าเกิดว่าพี่ไฮว่างหลังจากนี้7ชั่วโมงเนี่ยเย็นๆน่ะว่างค่อยกินพี่ไฮไม่ให้กินตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วย้ำโปรโมชั่นรอบที่2นะครับวันนี้ซื้อ3กล่อง 1,770 แถมฟรีทันทีอีก3กล่องนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตาช่างเนี่ยอีก1อันจ่ายแค่ 1,770 ไม่มีค่าส่งด้วยนะโทรมาก่อนเลย02-766-8899หรือ LINE @amadotv นะครับหลายคนบอกว่าพอขายโปรนี้เนี่ยเอ้ยมันต้อง6กล่องต้อง3เดือนอยากลองก่อนได้ไหมนะครับวันนี้มีให้ลองครับให้เอลินลองบอกโปรโมชั่นหน่อยดีกว่าไหมโปรโมชั่นนะคะปกติ3กล่องนะถ้าไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะคะอยู่ที่ 1,770 วันนี้ลดครึ่งราคาเช่นเดียวกันเหลือเพียง990บาทโอ้โหถ้ามาใครที่อยากจะเปิดใจตอนนี้เนาะยังไม่เคยลองอยากจะลองก่อนสัก3กล่องได้ไหม อันนี้เนี่ยกินได้ประมาณเดือนกว่าๆถึง2เดือนนะคะลองไปลองดูก่อนนะคะแต่ต้องโทรมาให้ทันนะคะที่เบอร์
02-766-8899หรือว่าที่ LINE @amadotv นะคะถูกต้องนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาโปรโมชั่นเปิดใจแบบนี้3กล่องนะครับคือตกกล่องละ330บาทเท่านั้นเองคือหลายคนเนี่ยเคยกินไฟเบอร์แน่นอนรู้เลยว่ากล่องละ500 700นะครับแต่วันนี้เรามาออกอากาศเนี่ยเฉพาะคนที่โทรทันเฉพาะคนที่มือไวนะครับย้ำโปรโมชั่นนะฮะวันนี้ถ้าซื้อ6กล่องเนี่ยซื้อ3แถม3จ่ายเพียง 1,770 แถมตาช่างอย่างดีอีก1อันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลอง3กล่อง990ก็ขายนะครับตกกล่องละ330บาทเท่านั้นโทรมาก่อนเลยครับ02-766-8899หรือ LINE @amadotv นะครับย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับเป็นโปรเปิดใจนะครับ3กล่อง990นะครับตกกล่องละ330หรือว่าถ้าเชื่อใจกันอยู่แล้วรักอามาโดอยู่แล้วชอบของแถมพิเศษด้วยนะครับซื้อ3กล่อง 1,770 แถมฟรีอีก3กล่องแถมตาช่างอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,770 นะครับโทรมาเลยที่02-766-8899หรือ LINE @amadotv นะครับวันนี้ก็มีความสุขนะฮะอยากให้ทุกคนนะครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็อย่าลืมเลือกอามาโด PB Fiber ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ไว้ด้วยเดี๋ยวให้ไว้ด้วยเดี๋ยวให้ไว้ขอบคุณค่ะไม่คิดจะซื้อเขาด้วยนะไม่เดี๋ยวติดใจซื้อเลยคุณแม่โอเคติดใจซื้อเลยแม่เดี๋ยววันนี้พวกเรานัดกันเลยลองเลยใช่แล้วพอบวกไป7ชั่วโมงวิดีโอคอลคุยกันนะแทมๆๆแทแล้วเดี๋ยวส่งข่าวมาอัปเดตคุณผู้ชมขาโทรเลย02-766-8899หรือ LINE @amadotv ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาจากกันนะคะสำหรับคนโสดเลยคำคมของเราวันนี้นะคะความรักก็เหมือนวัคซีนรู้นะเว้ยว่ามีเนี่ยเมื่อไหร่จะมาโอ้เปรียบเทียบได้ขนาดนั้นเดี๋ยวงอมาอยู่รายการเราเนี่ยวันนี้ลาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเจอกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ